นี่สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาทำฟาร์มแมวฟาร์มหมูฟาร์มแกะฟาร์มไก่ฟาร์มวัวฟาร์มอะไรก็สักอย่างนี่แหละไข่ห้าไข่ห้าไข่นี้ก็คือมีหมูไก่วัวแพะแล้วก็เอ้ยแกะแล้วก็แมวเดี๋ยวผมจะฟิลคำสั่งใส่ก็แล้วกันนะครับทุกคนอันนี้พิกัด701 701890 701ไปฝั่งเราดีกว่า701 701 731 902701 73มันใช่เหรอ901เฮ้ย892หรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยตึ๊บ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 ทีนี้ก็ BIRสักเบิร์ดหนึ่งอะอะไรเบิร์ดอะใช่ standing side มันไม่รู้คืออะไร standing s i g n โหไม่ใช่แหละโอ้ยเหล็กเหล็กเหล็กผมไม่ได้ทำแบบนี้นะอะไรวะเนี่ยเรียกว่าไม้อะไรแป๊บนึง Birdwood Plank โอ้โหมันไม่มี Birdwood Plank อ่ะทุกคนเอาเป็นโอ๊กแล้วกันอาคาเซียดีกว่านะไม้อาคาเซียโอ้ยรกเรื่องฟิลใหม่แป๊บฟิลลบ701 73892เอาให้มันเป็นแบบว่าช่องว่างอากาศมันฟิลแค่ข้างบนข้างล่างเลยเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองแปดเก้าเจ็ดสองแปดเก้าสองก็ไม่ใช่ตึ๊บแออ้าวลืมใส่พิกัดลบ701 72 72 892แล้วก็เปิบโอเคซับเคสอันนี้701โอเคเดี๋ยวผมมาร์กจุดไว้ตรงนี้ไม่ใช่มาร์กจุดหรอกแต่ว่าผมจะทำแท่นเสาเฉยๆประมาณนี้และประมาณไหนดีประมาณนี้ก็แล้วกัน
มันกินหมู่บ้านไปเกินช่างไม่ได้สนหรอกหมู่บ้านผมไม่สนหมู่บ้านแต่ผมจะสนใจสร้างเฟลเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองแปดเก้าสองคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนนี้โอ๊คเพลงอ้าวพี่กัดลบโอ๊ยปวดหัวเกินพิกัดลบไม่ใส่ไปใส่พิกัดนู้701 72 892แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลายเป็นอะไรอ่ะเพลงโอเครอบนี้พิกัดใส่ถูกโอเคในที่สุดฟังก็สำเร็จแต่ช่างแค่นี้แค่นี้แหละสวยจัดไม่ดีกว่าฝั่งนี้เอาเป็นบันไดลงแต่ว่าจะมีประตูกั้นไว้อ่ะแล้วทีนี้ผมก็จะทำแบบนี้เอามานี่1 2 3 4 5งามเดี๋ยวไม่มีมาโคเดอร์จะทำไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าผมจะทำหน้าต่างแล้วก็ติดโคมไฟหรือว่าแลนเทิร์นผมจะติดเป็นโคมไฟแขวนเพดานนะครับทุกคนโอเคอันนี้ทุกคนดูผมสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะค่อยเจาะรูหน้าต่างแล้วก็อะไรสักอย่างนึงใครอยากได้ซีดนี้เหมือนกับผมนะครับทุกคนไบโอมสวัมอยู่ใกล้กับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แบบนี้ประมาณนี้อยู่ใกล้ไบโอมฟอเรสต์อ๋อมีไบโอมอะไรนั่นขอไปดูแป๊บไบโอมไม้สเปิร์ตนะคะทุกคนเป็นไบโอมไทก้าอยู่ใกล้ไบโอมสวัมและไบโอมต่อไปที่จะอยู่ใกล้ก็คือไบโอมมันเรียกว่าอะไรไบโอมภูเขาไอเนี้ยมันใกล้ๆกับไบโอมภูเขาผมไม่รู้ว่ามันคือไบโอมอะไรกันแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องไบโอมเลยแล้วผมจะเอาอันนี้ออกไปก่อนอันนี้ก็ด้วยอันนี้ยกเว้นรั้วไม่รู้เอาออกทำไมโอเคทีนี้ผมจะหาจุดเหมาะๆก่อนขั้นแรกก็คือฟาร์มนอนหมูนอนไก่เอ้ยนอนหมูเอาหมูไว้ตรงไหนดีช่างเดี๋ยวผมจะต่อประตูไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือประตูทางเข้ามันดีระเบิดช่วยเอานั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโอ๊จัดการสักหน่อยโอเคขอถอดไปก่อนดังโอเคเดี๋ยวเรามาต่อใหม่แป๊บนึงนะทุกคนผมว่าผมจะต่อแบบนี้ปึ๊บ
หนอง3 4เอ้ย4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะต่อมาแบบนี้เรื่อยๆโอเคพอต่อเสร็จแล้วเพื่อเจาะรูนี่เดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งด้วยแบ่งครึ่งแล้วทีนี้ผมจะแบบว่าแบ่งครึ่งอีกทีนึงไปในโซนนี้แต่ว่ามันเลี้ยงอะไรบ้างวะผมก็ไม่รู้จะมี5ตัวอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวถ้าเป็นตรงนี้ผมจะทำเป็นอะไรดีที่เลี้ยงแมวก็แล้วกันส่วนฝั่งนี้เป็นทางเข้าก็แล้วกันโอเคตามด้วยพรมผมจะเอาคาเพจมาเอาพรมสีอะไรก็ได้ตามใจทุกคนนะครับทุกคนเอาวางไว้ตรงกลางนี่แหละเดี๋ยวเราลองมาเทสขึ้นกันโอ้ขึ้นได้โอเคปึ๊บสองจุดนี้ก็พอแล้วทีนี้ผมจะสปาวแต่ละตัวนะครับทุกคนสปอนเรียกง่ายๆจะสปอนประมาณ10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปไก่ตรงนี้แต่ว่าไก่กลัวมันจะบินเดี๋ยวผมไว้มุมนี้1 2 3 4ไม่รู้กี่ตัวแหละแต่ว่าขอทำมั่วๆต่อไปก็คือวัวตายหมดเพราะว่าผมมีสตริงเลเวล255เอ้ยสตริงเลเวล100โอ้โหวัว10ตัวเต็มฟาร์มแน่นอนเลี้ยงแก่แล้วแต่ว่าไม่มีหญ้าให้ช่างมันส่วนตรงนี้เป็นเหมียว whatเสียงน้องแมวน่ารักจังแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเลยทีนี้ผมจะทำหลังคาแป๊บนึงนะครับทุกคนหลังคาไม้สเตย์ไม้เบิร์ดแล้วก็ทีนี้เบิร์ดวูดเพลงทีนี้ก็ต่อไปแลนเทิร์นผมใส่เชดเดอร์นี้เดี๋ยวผมเปิดตรงกลางคืนแป๊บเอฟเฟคเคลียร์แป๊บเยี่ยม Time Set Midnight เดี๋ยวมาดูกันผมจะได้ติดไฟแบบง่ายๆทุกคนอันนี้ผมปรับเป็น Easy นะครับDiffuse มันก็เลยซอมบี้จะเกิดง่ายนิดนึงมันไม่ใช่ซอมบี้อย่างเดียวสิ่งอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวขอติดไฟไปแป๊บนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอไว้ทีละมุมโอเคปิดไว้ตรงนี้เชดเดอร์นี้สวยมากเพิ่มแสงสว่างได้ดีมากมันเหมือนกับเชดเดอร์กากมันเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่เชดเดอร์แต่ว่าที่จริงมันมีเชดเดอร์ไว้ตรงนี้เดี๋ยวต่อหลังคาเลยรูดแบบนี้ไปเลยมานี้มาจากไหนอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด whatแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อ่ะมีอีก2รูหรือไงเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวผมจะทำเป็นเสาดีกว่า
ไม่ใช่เสาล่อฟ้านะทุกคนไม่ได้เป็นสายล่อฟ้าแต่อย่างใดผมจะทำเป็นแบบโคมไฟติดไว้ข้างบนนี่ปึ๊บประมาณนี้ปิดโอเคแล้วก็แปะเข้าไปผมทำฟางใหญ่ฟาร์มใหญ่นะครับทำไมไม่เล่นโหมดฮาร์ดคอร์บ้างก็ประมาณนั้นแหละผมชอบเล่นโหมดฮาร์ดคอร์แต่ว่ามันไม่สามารถใส่ม็อดได้ผมมันไม่คู่กับฮาร์ดคอร์เพราะไมค์ครับมันไม่คู่กับฮาร์ดคอร์เพราะว่ามันเวอร์ชันนี้มันไม่รับรองเด้อของผมโอเคส่วนหน้าบ้านผมจะใช้สเตย์เป็นหลังคาแบบนี้ถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ประมาณนี้นี่โอเคนี่เลยส่วนตรงนี้ผมจะทำเป็นขอเคลียร์นี้แป๊บผมจะเอาเสาไม้เบิร์ดผมจะเป็นรั้วไม้เบิร์ดมานะครับเมื่อกี้พูดผิดขอไปนะครับทีนี้ผมก็จะต่อมาประมาณนี้ก็แล้วกัน3 2 1อัพฮะอ๋อวางผิดชีวิตเปลี่ยนหรืออืมชิวๆครับผมชิวๆกินลมผมไม่ได้กินอากาศนะครับทุกคนหรือว่าไม่ได้กินลมไอ้กินลมเขาก็คือตากลมหรือว่าแบบว่าอยู่ใกล้ๆกับที่ว่ามันมีลมอ่ะทุกคนดวงจันทร์ก็สวยดีเพราะว่าผมใส่เชเดอร์นี้แล้วดวงจันทร์จะเปลี่ยนทีเดียวโอ้สวยดีตกน้ำความเป็นจริงใต้นี้ผมอยากทำเป็นโคมไฟอ่ะแปะไม่ได้ไหมแปะไม่ได้ไม่ได้แปะนี้ปุ๊ดแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ว้าวแปะนิดนึงเดี๋ยวผมจะแปะเป็นทางยาแบบนี้ตึ๊บ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 โอเคตรงเป๊ะต่อขึ้นมาไม่ได้ต่อไม่ได้แล้วโอเคและนี่ก็คือฟาร์มสัตว์ของเราว้าวสวยจังส่วนข้างล่างล่ะเนาะส่วนทางขึ้นมาของผมก็ว่ายน้ำมาก็แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาทำ EP หน้าทางขึ้นแต่ว่าทางขึ้นอยากทำตอนนี้เลยงั้นก็ขอทำเลยละกันไม่รอครับผมแบะอันนี้ที่จริงผมทำฟาร์มนะทุกคนแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านี้คลิปมันตัดแล้วก็เลยไม่ได้ดูฟาร์มกันนะครับผมก็ขอไปนะครับว้ายหญ้าพังเลยปึ๊บปึ๊บแปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอเป็นไม้ไปด้วยไม้เบิร์ดผมชอบไม้ขาวมากมันรู้สึกว่าสวยงามอือประมาณนี้ผมก็จะต่อแบบนี้ตึ๊บ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 ฮะเดี๋ยวเมื่อกี้มันติดอะไรนี่ก็ติดแล้วก็ทีนี้ผมจะวางไม้ไว้ก่อนทีนี้ก็วางสเตย์ไปเลยมันเรียกว่าสเตย์นะคะมันไม่ได้เรียกว่าบันไดอย่างที่คิดนะครับทุกคนทุกคนลองอ่านตรงเนี้ย Birdwood Stairs นั่นแหละบางคนเขาก็เรียกว่าบันไดแต่มันก็คือบันไดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า stair มานั้นนะครับทุกคนต่อมายาวๆเลยครับผมรออะไรเลยอุ้ยถ้า QSE มันก็คือสัตว์ในฟาร์มผมตายดิเกือบไปแล้วเมื่อกี้ปึ๊บ
ใครที่เข้ามาแล้วฝากติดตามด้วยนะครับถ้าสมมติว่าคลิปนี้ถึง500ซับผมจะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามมาแต่ทุกคนถามมาก่อนถ้าไม่ถามมันจะเรียกว่าตอบคำถามหรือไงเนี่ยเดี๋ยวทีนี้ผมจะทำเป็นสอบไฟกว่า1 2 3 4 5ฮะฮะ5โอ้โหกว่าจะได้สวยจัด